าแนะนำวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์กันแดดและผลิตภัณฑ์กันยุงกันค่ะสวัสดีค่ะแดดร้อนๆยุงชุมแบบนี้วันนี้เราสองคนจะมาแนะนำวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์กันแดดและผลิตภัณฑ์กันยุงกันค่ะแสง UV มี2ชนิดที่เราควรรู้จักกันนะคะ 1. UV คือรังสี UV ที่ยาวที่สุดค่ะทะลุไปถึงชั้นหนังแท้ได้ถ้าหากได้รับรังสีชนิดนี้ปริมาณมากๆทำให้ผิวคล้ำมีฝ้ากระแล้วก็ริ้วรอยก่อนวัยได้ค่ะ 2. UVB คือรังสี UV ที่มีความยาวขึ้นรองลงมาไม่สามารถทะลุสู่ชั้นผิวหนังแท้ได้ค่ะแต่ว่าจะทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้นเกิดอาการแสบร้อนไหม้ทำให้เกิดรอยดำจากแดดได้ค่ะแสงแดดมีประโยชน์ต่อการสร้างวิตามินดีของร่างกายนะคะแต่ขณะเดียวกันก็มีข้อเสียไม่ว่าจะทำให้ผิวหมองคล้ำฝ้ากระผิวไหม้หรือแม้กระทั่งมะเร็งผิวหนังและยังทำให้ผิวแก่ก่อนวัยด้วยค่ะการป้องกันแสงแดดจึงสำคัญวิธีการป้องกันแสงแดดมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะคะหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดเวลา 10-15 นาฬิกาเข้าที่ร่มและหากต้องออกแดดให้ใส่เสื้อแขนยาวแว่นกันแดดหมวกถือร่มและใช้ครีมกันแดดด้วยนะคะครีมกันแดดแบ่งได้2ประเภทก็คือ 1. Physical Sunscreen ค่ะเป็นเสมือนเกราะสะท้อนรังสี UV ออกไปจากผิวสารกันแดดแบบฟิสิคอลเช่นไทเทเนียมไดออกไซด์และซิงค์ออกไซด์ซึ่งจะอยู่บนผิวหนังโดยไม่ดูดซึมเข้าสู่ผิวนะคะข้อดีก็คือสามารถปกป้องผิวทั้งรังสี UVA และ UVB ได้เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายเด็กและคุณแม่ตั้งครรภ์สามารถใช้ได้ค่ะไม่ตกค้างสู่ผิวทำให้โอกาสอุดตันรูขุมขนน้อยทาปุ๊บปกป้องปั๊บไม่ต้องรอค่ะข้อด้อยอาจจะทำให้มีคราบขาวหรือรู้สึกหนักหน้าได้เมื่อโดนเหงื่ออาจจะหลุดออกได้ง่ายควรเติมระหว่างวันอย่างที่2 Chemical Sunscreen ช่วยดูดซับรังสี UV ไว้ไม่ให้ทะลุผ่านไปสัมผัสกับผิวหนังค่ะเช่นสารออกซิเบนโซนออกซิโนเซตเป็นต้นข้อดีของครีมกันแดดชนิดนี้คือเนื้อเบาบางกว่าทาง่ายใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นได้ง่ายกว่าเช่นกลุ่มสกินแคร์หรือเครื่องสำอางต่างๆค่ะแต่มีข้อด้อยคือปกป้องผิวจาก UVB ได้แต่ UVA อาจจะไม่ครบทุกชนิดค่ะนอกจากนี้ครีมกันแดดชนิดนี้อาจมีโอกาสแพ้ระคายเคืองมากกว่าโดยเฉพาะบริเวณรอบดวงตาค่ะครีมกันแดดชนิดนี้จะต้องทาแล้วรออย่างน้อย20นาทีก่อนออกแดดอาจหลุดอุดตันรูขุมขนและก่อให้เกิดสิวได้ง่ายกว่านะคะครีมกันแดดสามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุ6เดือนขึ้นไปนะคะวิธีการเลือกใช้ครีมกันแดดนะคะสังเกตส่วนผสมที่เป็นฟิสิคอลเช่นซิงค์ออกไซด์ไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งเป็นส่วนผสมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กไม่ดูดซึมเข้าสู่ผิวเลือก SPF 30ขึ้นไปขึ้นกับกิจกรรมเลือกเป็นบอร์ดสเปกตรัมที่มี PA บวก cover ทั้ง UVA และ UVB ครีมกันแดดที่ระบุว่า water resistant นั้นจะช่วยป้องกันรังสี UV เมื่ออยู่ในน้ำได้นานถึง40นาทีถ้าเป็น very water resistant จะช่วยป้องกันได้ถึง80นาทีค่ะแล้วก็อย่าลืมดูวันหมดอายุด้วยนะคะแล้วเราจะทาครีมกันแดดกันอย่างไรเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอมาดูกันเลยนะคะวิธีการใช้ครีมกันแดดควรทาครีมกันแดดอย่างน้อย30นาทีก่อนออกแดดนะคะปริมาณที่ใช้ครีมกันแดดจะใช้ตามกฎของ2ข้อนิ้วนะคะซึ่งเกิดจากการแบ่งพื้นที่ของร่างกายเราออกเป็น11ส่วนได้แก่ศีรษะคอใบหน้าเป็น1ส่วนแขนซ้าย1ส่วนแขนขวาหลังส่วนบนหลังส่วนล่างหน้าอกหน้าท้องขาซ้ายด้านหน้าขาซ้ายด้านหลังขาขวาด้านหน้าขาขวาด้านหลังอย่างละ1ส่วนค่ะแต่ละส่วนปริมาณครีมกันแดดที่เหมาะสมคือ2นิ้วมือนะคะหากทาแค่บริเวณใบหน้าอย่างเดียวปริมาณแค่2นิ้วก็เพียงพอค่ะบริเวณที่ทาเน้นบริเวณนอกล่มผ้าเช่นใบหน้าหูคอลำตัวแขนขาควรทาซ้ำตามกิจกรรมทุก2ชั่วโมงหากต้องออกแดดนานๆนะคะครีมกันแดดยังไม่สามารถป้องกันรังสี UV ได้แบบสมบูรณ์แบบนะคะต้องใช้วิธีอื่นร่วมด้วยค่ะต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องยากันยุงกันค่ะยุงเป็นพาหะนำโรคต่างๆเช่นไข้เลือดออกชิกุนคุนย่ามาลาเรียสิ่งดึงดูดที่ทำให้ยุงเข้ามาเกาะตามร่างกายก็คือกลิ่นเหงื่อแล้วก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจค่ะยากันยุงก็คือสารป้องกันยุงที่เคลือบกับผิวหนังของผู้ใช้ทำให้ยุงไม่ได้กลิ่นเหงื่อของเราค่ะวิธีการป้องกันยุงสามารถทำได้หลายวิธีได้แก่การกำจัดยุงใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดมุ้งและยากันยุงค่ะ
สารกันยุงที่อยากให้รู้จักกันนะคะก็คือมี DEET DEET นะคะพริกไทยดินน้ำมันตะไคร้หอมยูคาลิปตัสไม่ควรใช้ยากันยุงที่มีดีดหรือพิคาริดินมากกว่า 30% ควรอ่านฉลากก่อนใช้และปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลากใช้เฉพาะบริเวณนอกร่มผ้าเท่านั้นนะคะการใช้ยากันยุงก็มีข้อควรระวังนะคะได้แก่การหลีกเลี่ยงการทาบริเวณรอบดวงตารอบปากและบริเวณที่มีแผลค่ะก่อนใช้ควรทาหรือพ่นที่ข้อพับดูก่อนถ้าไม่เกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองจึงใช้บริเวณอื่นได้ค่ะไม่ใช้ร่วมกันระหว่างยากันยุงและครีมกันแดดนะคะและภายหลังการใช้หากจะหยิบจับอาหารต้องล้างมือก่อนนะคะการปกป้องผิวจากแสงแดดต้องใช้หลายๆวิธีร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการใส่เสื้อผ้าแขนยาวการพกร่มแล้วก็การใช้ครีมกันแดดควบคู่กันไปค่ะส่วนยากันยุงไม่แนะนำให้ใช้ร่วมกับครีมกันแดดนะคะเพราะว่าครีมกันแดดเราควรทาซ้ำหลายรอบแต่ยากันยุงอ่ะเราใช้ทาแค่วันละรอบค่ะและที่สำคัญควรอ่านฉลากและปฏิบัติตามคำแนะนำค่ะสำหรับวันนี้หวังว่าทุกๆคนคงจะได้รับคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้พอสมควรเลยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ